จ๊ะอีโก้เฮ้ยแม่งมาแม่งมาแดงเฮ้ยโอ้พอมาไอ้สัตว์พอมาอย่างนี้เรียบร้อยสามสองเกียร์โอ้โหสามสองเกียร์มาคุณแม่เฮ้ยกูแดงไอ้เหี้ยแม่งไม่มีทองวะแม่งไม่ทองวะกูแม่งบาแมนว่ะไอ้เหี้ยชาฉลอง50ล้านดาวน์โหลดนะคนละเจ้าเดียวกันนะครับผมนะตัวละครใหม่เป็น EX ด้วยนะครับผมนะตัวที่หลายคนจับตามองนะครับแล้วก็ตัวที่หลายคนทักมาหาผมในแชทแล้วบอกว่าพี่แป๊ะครับมันมาแล้วพี่แป๊ะครับพี่แป๊ะมันได้เวลาแล้วอัศนีตั้งแต่ที่ปฏิทินจนมาเป็นนางกำแพงแก้วพอๆนะครับผมนะเออตัวละครใหม่ก็คือลูกชายของไคโดยาบุตอินริวไซคนละเจ้าอันนั้นหลิวจิงจักกะหลิวจิงจักกะ 2,000 ฟังกิ้งฟังกิ้งจักกะทำการเลิกเลยดีกว่าครับผมโอเคเรื่องของการันตีนานานๆจะมาอธิบายให้ฟังก่อนนะครับผมนะลูกชายยามาโตไคโดเนี่ยนะครับเขาจะมีแพ็กสเต็ปให้เปิดนะครับซึ่งแต่ละราวแต่ละรอบเนี่ยนะครับเขาจะมี5สเต็ปด้วยกันนะฮะแต่ละสเต็ปใช้50เพชรซึ่ง1รอบเนี่ยจะใช้เพชรประมาณ250นะครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยกดจนหมด15รอบเลยนะสุดแล้วแต่เลยนะครับผมนะคุณจะต้องใช้ทั้งหมด 3,750 เพชรนะครับแล้วในแต่ละราวเนี่ยคุณจะได้การ์ดม่วงมาเป็นการ์ด HP ซึ่งไอ้การ์ด HP นะครับผมนะแต่ละรอบจะได้4ใบนะครับถ้าเปิด15รอบคุณจะได้ทั้งหมด60ใบนะครับได้60ใบปุ๊บคุณก็มาที่กาชาสเต็ปอัพกาชาสเต็ปอัพเนี่ยถ้าเปิดได้30ใบแรกนะครับผมนะคุณจะได้เป็นยามาโตะ1ตัวเลยนะครับผมนะลูกชายไคโด1ตัวเลยเห็นมั้ยครับซึ่งมันต้องใช้เพชรมูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะมากประมาณ 1,900 นะประมาณ 1,900 เพชรที่ต้องใช้เขาจะมี2ราวด้วยกันนะการ์ด HP เนี่ยนะครับอธิบายคงไม่งงเนาะก็พูดตามความเข้าใจของผมนะครับในกาชา HP นะครับเขาก็ 0.2 นะครับผมนะการันตี 0.2 ไอ้เหี้ยแล้วมึงจะให้การ์ด HP มาทำไมกูก็ไม่เข้าใจ น่าจะมีโอกาสที่จะได้ง่ายกว่านั่นแหละนะครับผมนะแล้วแพ็คธรรมดาทั่วไปล่ะนะครับยามาโตะกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โห 0.2 เหมือนกันนะฮะลูฟี่โอเนียชิมะ 1% โอ้โห 0.2มึงจะมาอย่างไงวะมึงจะได้อย่างไงโอ้อยากรู้นะครับผมนะเออโอเคมาทำการเริ่มกันดีกว่านะครับสเต็ป1เป็นตัวละคร EX นะครับผมนะก็คือสายวิ่งสีแดงนั่นเองนะครับสายวิ่งสีแดงมาทำการกดเลย50 fucking press นะฮะมาดิสิ่งสำคัญเลยคือสมบัติทองสมบัติทองแล้วก็อะไรธงทองธงทองแล้วก็32 GR เห็นไหมถ้าหากว่าลูฟี่มาตัวเดียวแล้วสมบัติทองกูก็สกิปแม่งเลยฮ่าเป็นไงมาถึงก็แบบรวดเร็วทันใจจับไข่มาหกได้ไปแล้ว1ใบนะครับผมนะเออได้ม่วงมา1ใบเออ1ราวเนี่ยได้4ใบนะครับผมนะได้6ใบเราไปกาชา SP กันทองมาติ้งก็มาโอเคทองมาครับผมนะธงทองปักกระดาษอุ้ยธงทองมาแล้ว32 GR จะมีโอกาสได้จริงเหรอวะเฮ้ย14 GR ไอ้เหี้ยจางจังเกอร์เหรียญครับผมนะโอเคสกิปไปสกิปปะโตโอ้โหมาครับผมนะเขาเรียกว่าอะไรเปโดเขาเรียกว่าอะไรนะเออเปรูไอ้เหี้ยเปโดป้องเปโดเฉยไอ้บ้าเอ้ยคนนี้เขาเมาแล้วนะไอ้คนชื่อแป๊ะเนี่ยงานซานกีครับผมนะเอ้ยมาถึงก็สกิปสกิปสามพันรัวๆนะสกิปสามพันรัวๆนะผมนะสเต็ปที่สี่สกีตาปีอุ้ยกระหงป้าพุ่งขึ้นมาทองมาเออทองเอสเดททองโอ้แดงมาแดงแล้ว32 GR คือจบนะ
ยาโป้ง27แล้วภูทองครับผมเนี่ยต้องภูทองนะแต่ว่าจะเป็นภูแดงมากกว่าเห็นไหมภูแดงทำการสกิปไปสกิปปับโต้งโป้งมาโอ้โหทาฟาก้าดีวอเตอร์เลยครับผมนะโหเลวเซดิโอมาเฉยครับผมนะและเซต5เราได้มา4ใบครับผมนะการ์ดม่วง FP เราได้มา4ใบก่อนบอลนี้ครับผมนะโอเคกระชะอีบามาสกิปปับโต้งโป้งมาโอ้โหเอสเรสไนส คือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าแต้มกาชาของเราเนี่ยแม่งเกือบแล้วนะแต้มกาชาของเราแม่งเกือบแล้วนะครับผมนะบ้านบัชแล้วนะครับเขาเรียกว่านะไอ้การ์ดดำเราเนี่ยมันถล่มลงไปแล้วนะมันครบวงจรหมดแล้วนะครับผมนะอันนี้เราคือแบบถ้าหากว่าจะเปิดนะแนะนำว่าอย่าทะเลนอย่าแบบว่าไม่ต้องรีบเปิดเลนลี่อ่ะผมไม่น่ารีบเปิดเลนลี่เลยนะพร้อมเป็นการ์ดดำอุ้ยเอ็กโมเน่มาโมเน่สวยครับผมนะโอเคนะผมไม่น่าเปิดเลนลี่เลยนะครับเพราะว่าน่าจะเปิดยามาโตก่อนแล้วมันให้ได้การันตีการ์ดดำนะรู้งี้นะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เรียบร้อยครับผมช่างแม่งนะครับอย่าเสียดายที่หลังเพราะเราตัดสินใจทำว่าขาโพนไปแล้วนะครับตัดสินใจว่าขาโพนไปแล้วอย่าขาโพนมาถึงเลยโอเคมาอีกหนึ่งใบครับผมนะ ถ้าเซฟ3คือจะได้ม่วงอีกใบหนึ่งนะครับกระชากอีบราโอแม่งไม่ทองเลยว่ะทุกคนสกิมบัมโตเอนาวมาครับผมนะเอนาวที่เปียกกึมบลือครับผมนะเอนาวมาเฉยครับผมนะนี่มาอีกหนึ่งครับผมนะโอเคได้6ใบแล้วนะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นลูฟี่บุกโอนิงาชิมะไหมนะครับผมนะต้องได้ฟี่บุกโอนิงาชิมะนะถึงจะดวงดีใช่ไหมยามาโตะคือไม่ต้องเอาก็ได้มั้งไม่ต้องลุ้นก็ได้มั้งงามซามกีการันตีอ๋อต้องเซต 2ถึงจะได้มั้งที่ดีลูฟ่าครับผมนะมาตัวนี้จะได้อะไรวะใบม่วงใบแรกก่อนเลยครับผมนะกัชชาอีบาก้าโอ้โหบาก้าไม่ได้แน่นอนเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับผมนะสกิปปับโตสายโล่มาเรียบร้อยสกิปไปซึมเข้ามาโอ้โหเก็กโคโมเรียครับผมนะเก็กโคโมเรียหรือเก็กโคโมเรียนั่นเองนะฮะโอเค3 2 1 Round through step 4 Round through step 4นะครับผมนะ Round through Round เหี้ยตู่นะครับผมนะสกิปปะโอ้แม่งมาทองสกิปไปเลยส้มเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยป่ะผมว่ายากครับทุกคนเอาดวงส่งนะ step 5มานะครับเหลือ 1,900 เพชรนะครับหายไปแล้วประมาณ400เพชรนะครับตอนนี้450เพชรใช่ป่ะบินไปโป้งมาโอ้โหแม่งแบบแม่งยากอ่ะพูดเลยนะครับโอ้อะไรยุทธมาเฮียยุทธมาทำเฮียอะไรวะนะเดี๋ยวว่ากระบองตีหน้าเสียอะไรครับผมนะผมไอเฮียยุทธเนี่ยคือร่างนี้กากนะครับไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ว่าร่าง EX อ่ะครับผมนะจอมพลอ่ะโหดมากร่างนั้นนะครับบ้านตัชเลยนะครับผมกระชากนั่นแหละมางี้ทองมาทองร้อนสวยครับผมนะ3 2 1สวัสดีครับจะมาหรือเปล่าวะยามาโตะจะมาหรือเปล่าวะทุกคนจะมาหรือเปล่าวะจะมาหรือเปล่าวะตัวแรกสายวิ่งมาก่อนเฮ้ยกูเสียววิ่งแดงวิ่งแดงวิ่งแดงวิ่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 งคือยังนามาน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 าคือคาบาจิมึงจะวิ่งมารัวทำเพี้ยนกูตกใจงามไส้ก็ผมนะเย้ยโอ้ยเฮ้ยคาบาจิมาอีกคาบาจิมาอีกคาบาจิมาอีกก็ผมนะคือรอบนี้นะฮะต้องให้เป็นสเนคคือมึงมานะสเนคคือมึงถ้ามาแล้วปักวิ่งนะปักสายวิ่งคือมา1ตัวแน่นอนครับผมนะโอ้วิ่งมาเฮ้ยยังไงโอ้มึงวิ่งมารัวอย่างงี้เหี้ยเฮ้ยเลือกฟีบอกยังไงชิมะแน่นอนตรงนี้ป้องมาโอ้โหกินเงมอนพิกเงมอนข้าน้อยมีน้ำว่าโอ้โหชิบเปียกครับผมนะนะประกายแสงต้นหลิวเพิงหนีไปเฮ้ยโอ้โหหมัดมาเหี้ยยังมาบอกมาวะเนี่ยเฮ้ยโซโลจูโร่โอ้โหโซโลจูโร่ครับผมนะสังโทลิวโอกีนะครับไปครับโซโลจูไอ้เหี้ยลูฟี่บอกว่าเนี่ยชิมะแตกไอ้สัตว์อย่ามาบอกไม่มาอย่ามาบอกไม่มาครับเฮ้ยหมดน่าจะหมดแล้วเนี่ยน่าจะหมดแล้วแน่เลยครับผมนะโป้งมาเฮ้ยมึง4ดาวเยอะจังอะไอ้เหี้ยฟีอาราบัตตาไอ้สัตว์เอ้ยลูฟี่อาราบัตตาแตกเฉยเลยวัดอับฟักครับผมนะอย่ามาบอกหมดแล้วสายวิ่งไม่มาหรอกกูว่าโอ้บาก้ามาครับผมนะหมดแล้วทุกคนครับผมนะเฮ้ยไอ้เหี้ย4ดาว4ตัวมึงมีฟรีตัวเดียวไอ้บ้าเอ้ยมึงจะบ้ากระมังหรือไงไอ้ชายโอ้ยกูยอมใจจริงอะโอ้แม่งมา4เลยกูนึกว่าจะยามาโตะแตกไอ้เหี้ยมึงมาแบบทอง3 2 GR อะไรอย่างงี้ครบเลยนะเว้ยทุกคนแบบคือมันคือดวงแล้วอะรอบเนี้ยนะครับผมมันไม่ใช่แบบแค่ต้องศาสตร์กองสมบัติทองหรือธงทองหรือ32 GR คือแม่งไม่มาเลยขนาดว่าแม่งมาครบแล้วนะมันคือตัวละครรีเจนจริงๆอ่ะคือมันต้องรีฟักกิ้งเจนจริงๆอ่ะทุกคนนะครับผมสกิปปับโตโอ้โหจินเบชายชาตีแห่งท้องทะเลมัดพากระเบื้องปั้งเข้าไปครับผมนะโอ้โห
สิบคะแนนสิบสี่ราวด์3ครับผมนะราวด์3นะครับผมนะรอบที่3ปั๊บมาโอ้จางเจ้อเหรียญนะก็ดอกเฮ้ยมันจะเอาทั้งหมดกันที่นี่สเต็ป8จริงเหรอวะลูกยาวจนแบบว่าราว8จริงเหรอวะโอ้โหไอ้เหี้ยมันนี่โอ้ย100ไปดิครับไปรุ่น800ไปดิโอ้ยชิมากูแตก100ไปดิครับไปรุ่นครับกูแทบกรี๊ดเลยโอ้มาโอ้โหยัสชาอีเบาเลยครับอีเบาตีรัสเซียนะบอลตีลัสมาพองนั่นแหละ3-2มาจบเลยขอ3-2ก็ล่ากันแหละพองมาสวยครับ3-2โอ้โห27ว่ะ27เดือดทองวะชักทองโอ้โหยังพอมีลุ้นว่ะ3-2หมัดหน้ากายเป็นคุณกิ้งโอ้โหยิบเลยสัตว์เอ้ยมาอย่างนี้โอ้โหรู้เรื่องครับโอ้โหในยุคอินโดนีเซีย80ไปแล้วอ่ะไอ้เชี่ยเปิดจนแบบหารู้ไหมอ่ะคนจะแบบขอร้องขอชีวิตอะครั้งแรกนะครับผมนะนี่โอ้ยโอ้โหไอ้ฉันบอดเลยหมดกันครับรับมาการม่วงก่อนการม่วงกี่ใบเนี่ยไม่รู้กี่ใบกูรับมาละไปก่อนละกันครับเรื่องขึ้นมามีกี่ใบวะโอ้โห10ใบฉันจะได้อยู่แล้วจะได้ยังมาโตอยู่แล้วนะฮะเนี่ยมาสกิปมาโอ้โหสายวิ่งไงมาบอกว่าโอ้กัดซบมาเฉยนั่งบัดซบไปดิไม่ใช่กัดซบดิครับผมนี่หมดกันทุกคนชีวิตชีวาเหลืออีก1ใบใช่ป่ะเนี่ยอีก2ใบมาถึงสเต็ป3กูได้ละเปิดถึงสเต็ป3มาได้อีก1นะได้ยาวโต1ตัวทำไมกูไม่ดีใจเนาะได้มากูไม่ดีใจเลยว่ะอาชาอีเบามาครับผมโป้งมาแดงมาสกิปไปเลยซึมเข้ามาอุ้ยโชคคุณแฟงกี้ตกใจเลยเนี่ยไม่ได้เจอมึงนานจัดนะโชคคุณแฟงกี้นะว่าไม่มีทางได้หรอกเอาตรงนะจากใจเลยสกิปปั๊บนะโอ้โหนั่นไงว่าแล้วแหละเสพสามเสพสุดท้ายของเรานะฮะเราหมดตัชแล้วเนี่ยคือหมดตูดเลยนะทุกคนอย่าไปฝืนมันนะทุกคนอย่าไปฝืนมันโอ้โหเรียบร้อยบอกแล้วว่าอย่าไปฝืนนะครับโอเคต้องเอายามาโตะหนึ่งตัวแบบ acting ดีใจหน่อยนะแล้วเอาไปทำเป็นไฮไลท์ต้อง acting ดีใจหน่อยเอาไปทำไฮไลท์ไอ้สัตว์คุณบอกมันกำลังตีจะดีใจทำไมวะลูกหูแม่งบาวแมนไว้เหี้ยบาวแมนจะตายเหี้ยบาวแมนจะตา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 ยจะดีใจขนาดนั้นไปทำไมวะแปะโอ้โหแม่งแบบไม่เนียนเลยนะแต่กูชอบอย่างนี้คือนมมึงใหญ่มากนะครับผมนะเจ้ายามาโตะเอ้ยนะครับลูกชายอะไรทำไมนมใหญ่ขนาดนี้ไปไปไกลๆนั่นแหละโอ้โหมากระดันตีไอ้พี่เอ้ยหมดหนทางที่จะต้องเดินต่อเลยครับผมหมดกำลังหมดแรงที่จะเดินต่อเลยครับผมไปสกิปไปโอ้เข้ามาหรือ400เพชรว่ะโอ้ยคาคุมาตกใจเลยที่คาคุนะครับผมนะเชี่ยเว็บ70แตกเฉยนะครับผมนะยามาโตะมาอีกตัวเฉยเชี่ยใครจะคิดอ่ะว่ามึงจะมาแบบมาเร็วขนาดนี้ครับผมนะโอ้โหมาเร็วเคลมเร็วจัดนะครับนั้นพองมาคงไม่ได้หรอกอันเนี้ยพูดเลย
เหนื่อยแล้วเนี่ยแดงขนาดนี้ไม่ได้แน่นอนครับผมโป้งมาแล้วไงกูบอกแล้วโอ้นี่ไงชิมะแตกครับคือได้เป็นยามาโตะมานะครับแต่ว่าเพื่อแค่70นะครับทุกคนถามว่าเป็นไงบ้างก็ขี้เกียจกึ่มปลื้มไปนะครับผมนะเอาดูเนี่ยหน้าตาแม่งเนี่ยโอ้โหนี่อัศนี8ทิศครับผมนะโอ้ยโคตรเท่เลยครับผมนะใส่หน้ากากกาตาโปด้วยนะครับนี่แกเท่ป้ายนะครับคลิปนี้เดี๋ยวรีบไปตัดเอาลงก่อนแล้วกันนะครับ 2,000 เพชรนะครับได้แค่เวล70ความจริงคือมันมีเศษอยู่แต่ว่าไม่อยากยัดเศษนะครับไม่อยากยัดเศษเลยโอเคก็เพียงแค่คุณกดไลค์ทักทายนั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่รอได้เจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนกับแปะดุดแหนมสวัสดีครับผม